ิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีวิวัฒนาการที่ยากจะเข้าใจและเต็มไปด้วยปริศนาปัจจัยที่ก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ๆมีด้วยการหลากหลายสาเหตุบางครั้งภาวะที่ใกล้จะสูญพันธุ์ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เพื่อเติมเต็มระบบนิเวศบางครั้งสิ่งมีชีวิตก็ต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่จนทำให้มีลักษณะต่างออกไปจากบรรพบุรุษและที่สำคัญอันตรายจากนักล่าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามนักล่าจำนวนมากกินมดและแมลงเป็นอาหารจึงไม่น่าแปลกใจที่สัตว์ที่เป็นแหล่งอาหารอันโอชะจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อไม่ต่างอะไรกับพืชพันธุ์ต่างๆที่มีการถือกำเนิดชนิดใหม่ๆและถูกค้นพบอยู่เสมอคลิปนี้อับดุลไททูบได้รวบรวมเอาการค้นพบสิ่งมีชีวิตและพืชสายพันธุ์ใหม่ของโลกที่ต่อสู้จนเอาชนะความปั่นป่วนของธรรมชาติที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเกือบทั้งหมดค้นพบในประเทศไทยซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความมีชีวิตชีวาของธรรมชาตินั่นเองไปติดตามกันครับหนึ่งมดชมพูพวงพบที่แขวงจำปาสักสปป.ลาวมดชมพูพวงเป็นมดสายพันธุ์ใหม่ในสกุลพราจิโอเลพิสหรือมดอกคอดที่ในปัจจุบันมีเพียง6ชนิดที่สามารถระบุชื่อได้ซึ่งมดชมพูพวงเป็นหนึ่งในนั้นมดชมพูพวงพบที่แขวงจำปาสักสปป.ลาวเป็นมดเฉพาะถิ่นที่หายากมีรูปลักษณ์หน้าตาที่แตกต่างจากมดชนิดอื่นตรงที่มีลำตัวใหญ่สีน้ำตาลเข้มเรียบและมันวาวมีขนตามตัวเป็นมดที่พบเจอในที่สูงดังนั้นจึงต้องมีขนเพื่อป้องกันตัวเองจากอากาศที่หนาวเย็นอีกทั้งส่วนหัวของมดชมพูพวงจะไม่เรียบเหมือนกับมดอื่นๆในสกุลเดียวกันมดชมพูพวงสร้างที่อยู่อาศัยที่แสนจะเรียบง่ายอยู่ใต้ดินในที่โล่งบริเวณไร่กาแฟและด้วยระดับความสูงที่มดชมพูพวงเลือกใช้เป็นที่อาศัยทำให้ไม่มีมดต่างถิ่นหรือสิ่งมีชีวิตชนิดใดมารุกรานนั่นทำให้การดำรงชีวิตของมดชมพูพวงจะเป็นไปอย่างสงบสุขปราศจากการรบกวน 2. มดท็อปพบที่จังหวัดกำแพงเพชรประเทศไทยมดท็อปเป็นอีกหนึ่งมดสายพันธุ์ใหม่ในสกุลพราจิโอเลพิสพบที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าในจังหวัดกำแพงเพชรมดท็อปมีลักษณะลำตัวที่ไม่เล็กไม่ใหญ่มีสีดำมันเงาพบบริเวณลานกลางเต็นท์ของนักท่องเที่ยวโดยพวกมันเดินขวักไขว่หาอาหารที่ได้จากการทำกับข้าวของนักท่องเที่ยวซึ่งในขณะเดียวกันในบริเวณนั้นก็เต็มไปด้วยกองทัพของมดต่างถิ่นดังนั้นมดท็อปจึงมีโอกาสสูญพันธุ์สูงมากเพราะอาจถูกรุกรานโดยมดต่างถิ่นอย่างเช่นมดคันไฟที่มีนิสัยชอบจู่โจมอย่างไม่ปราณีอุปนิสัยของทั้งมดชมพูพวงและมดท็อปที่เพิ่งค้นพบเป็นมดใจดีไม่ต่อยและไม่มีพิษเนื่องจากมีวิวัฒนาการสูงจนเกิดเป็นการผันแปรของลักษณะของสิ่งมีชีวิตด้วยเหล็กในของมดทั้ง2ชนิดหายไปกลายมาเป็นต่อมผลิตกรดแต่อย่างไรก็ตามยังคงความเป็นสัตว์สังคมชั้นสูงที่ต้องอาศัยอยู่รวมกันเป็นอาณาจักรมีวรรณะต่างๆเพื่อแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ในการดำรงเผ่าพันธุ์ที่แข็งแรงอยู่แล้วให้แข็งแรงยิ่งกว่าเดิม 3. แมลงหางหนีบเดินดงเมืองเหนือ 4. แมลงหางหนีบเดินดงเมืองจันทร์และ 5. แมลงหางหนีบเดินดงสยามปูไม่ได้เป็นสัตว์เพียงชนิดเดียวที่มีก้ามเอาไว้ใช้ต่อสู้กับเหยื่อเพราะสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นโดยเฉพาะแมลงก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อมีชีวิตรอดด้วยเช่นกันและหางรูปเคี้ยวที่มีอยู่ของแมลงกลุ่มนี้เอาไว้ใช้ประโยชน์ทั้งในการห้ำหันเหยื่อและการรำแผนหางเพื่อเรียนแบบแมลงป่องนี่เป็นวิธีในการต่อสู้ของแมลงหางหนีบมีก้ามเป็นอาวุธในการป้องกันตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีเกราะห่อหุ้มร่างกายยิ่งไปกว่านั้นมีแมลงหางหนีบบางสายพันธุ์ยังใช้หางที่มีลักษณะคล้ายกับเขียวในการสืบพันธุ์อีกด้วยถึงภายนอกจะดูน่ากลัวแต่ความจริงแล้วแมลงหางหนีบไม่เป็นอันตรายและไม่มีพิษมีสีที่แตกต่างกันตั้งแต่สีน้ำตาลไปจนถึงสีดำขึ้นอยู่กับชนิดที่มีอยู่ราว 1,800 ชนิดมีขา6ขาไว้ใช้เดินเตร่เราสามารถพบเจอพวกมันได้ทั่วไปในอเมริกาใต้ยุโรปและเอเชียมีรายงานว่าแมลงหางหนีบสายพันธุ์ที่อาศัยในถ้ำบนเกาะฮาวายและแอฟริกาใต้จะมีตาที่มืดบอดมองไม่เห็นสำหรับแมลงหางหนีบ3ชนิดที่เพิ่งพบบนโลกนั้นได้แก่แมลงหางหนีบเดินดงเมืองเหนือค้นพบบนที่สูงทางภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่แมลงหางหนีบเดินดงเมืองจันทร์พบที่จังหวัดจันทบุรีและแมลงหางหนีบเดินดงสยามพบที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน
แมลงหางหนีบทั้ง3สายพันธุ์นั้นมีการสมานรวมกันของปีกจึงไม่สามารถบินได้เหมือนกับกลุ่มอื่นๆที่มีปีกบางๆไว้ใช้ในการบินซึ่งบินได้ไม่ไกลแค่เพียงอึดใจเดียวเท่านั้นด้วยธรรมชาติแล้วแมลงหางหนีบจะออกหากินตอนกลางคืนและอาศัยตามซอกหรือรอยแตกที่เปียกชื้นโดยปราศจากการรบกวนจากมนุษย์พวกมันเป็นนักย่อยสลายมืออาชีพอาหารของพวกมันคือซากพืชซากสัตว์ที่เปื่อยยุ่ยและถึงแม้พวกมันมักจู่โจมแบบโดดเดี่ยวแต่หากรับรู้ถึงอันตรายพวกมันจะปล่อยสารที่ส่งสัญญาณเตือนอันตรายให้แมลงหางหนีบตัวอื่นวิ่งเข้าหาที่ซ่อนตัวเช่นใต้เศษใบไม้ใบหญ้าเพื่อหลบภัย 6. ดอกดินไข่ปลาจังหวัดตากดอกดินไข่ปลาเป็นพืชในสกุลเดียวกับขิงและขมิ้นที่ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 1,300 สายพันธุ์โดยดอกดินไข่ปลาเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่สามารถพบได้เฉพาะที่จังหวัดตากเท่านั้นพืชวงขิงมีลักษณะพิเศษคือทุกส่วนของต้นมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยใช้เป็นเครื่องเทศและยังใช้เป็นพืชสมุนไพรมีสรรพคุณเป็นยาหากเดินเข้าไปในป่าของจังหวัดตากอาจจะเกิดความงุนงงสับสนระหว่างกระชายดำและดอกดินไข่ปลาเพราะความสวยงามของดอกคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดใจแต่ลักษณะเง่าของดอกดินไข่ปลาที่ใช้สะสมสารอาหารแตกแขนงเป็นเส้นเล็กๆพร้อมกับมีปลายรากเป็นทรงกลมเล็กๆจำนวนมากขณะที่กระชายดำจะมีเง่าเดี่ยวที่ใหญ่และไม่แตกแขนงมีลักษณะคล้ายนิ้วมือที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินจึงไม่น่าแปลกใจที่กระชายจะมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า finger root การหล่อหลอมจนเกิดสิ่งใหม่ในธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่มีใครสักคนค้นพบซึ่งการค้นพบสิ่งมีชีวิตหรือพืชพันธุ์ชนิดใหม่อาจไม่ได้หมายความว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นมาไม่นานแต่อาจจะเป็นเพียงแค่ยังไม่เคยมีใครศึกษาและจัดจำแนกประเภทได้อย่างชัดเจนและถูกต้องซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดครับเพราะเป็นเสมือนการสืบสวนปริศนาที่ซับซ้อนเพื่อเชื่อมโยงวิวัฒนาการว่าสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนี้มีที่มาจากอะไรพัฒนามาจากสิ่งที่มีอยู่เดิมชนิดไหนซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนในการศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างมาก